ี่รู้สึกว่าแฟชั่นมันคือเรื่องสมมติมันเหมือนทุกสิ่งในโลกเนี้ยมันเกิดมามันถูกสมมติขึ้นมารสนิยมก็เหมือนกันมันคือเรื่องสมมติมันคือผลผลิตของความคิดสร้างสรรค์มันคือผลผลิตทางอุตสาหกรรมทางการตลาดมันถูกมันเป็นความต้องการที่ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่ไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นคนในฐานะคนทำแฟชั่นต้องเข้าใจเราจะไม่ยึดติดกับมันเราจะไม่ยึดติดกับสิ่งที่เขาบอกว่าเออนี่มันคือแฟชั่นมันคือสิ่งที่กำลังได้รับความนิยมหรือสมัยใหม่เรายึดกับมันไม่ได้เพราะเรารู้ว่าทุกอย่างมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปแฟชั่นมันหมุนมันเวียนมันถ่ายมันเปลี่ยนในฐานะคนทำแฟชั่นก็ต้องเข้าใจเอเซนส์ของมันนี้แล้วก็ต้องไม่เอาตัวเองเป็นที่ตั้งต้องไม่ให้โลกของแฟชั่นหมุนรอบตัวเราหรือเราหมุนรอบตัวแฟชั่นเราต้องหมุนไปพร้อมๆกับมัน